ของพี่แผนน่ะมาจอดที่ท่าน้ำหน้าบ้านจริงๆนะจ๊ะจริงจ้ะพี่เห็นกับตาตาพี่ไม่ได้ฝาดแน่ๆตาก็เห็นเจ้าค่ะตาก็เห็นอย่างนั้นเจ้าค่ะพี่แผนน่ะจะสู้ผอมเพียงไหนกันเชียวนะพี่ใสทองนั่นน่ะสิน้องอ่ะคิดถึงอยากจะไปเห็นหน้าพี่แผนแล้วล่ะจ้างั้นก็รีบไปเร็วเถิดนี่นางสองคนนี้ยังโมตะดัดจริตกันอยู่เลยเดี๋ยวจะไม่ทันรับพ่อแผนไปกันเถิดใจกันเถิดนะพี่นะThank you.
ชะนีThank you.
ดมิได้คิดจิตกังวลไอ้ช้างมันเอากระดูกห่อผ้ามาให้ดูแล้วบอกว่าเป็นกระดูกของพี่จ้ะจริงหรือจริงจ้ะพวกเราพากันไปดูที่ต้นโพเสียงทายก็เหี่ยวเฉาใบร่วงหล่นเกลื่อนกลานเต็มไปหมดเลยจ้ะน้องวันทองถึงกับกินไม่ได้นอนไม่หลับสู้ผอมตอมใจทุกเช้าค่ำไปหาหมอที่ไหนก็รักษาไม่หายไปหาท่านสมภารวัดป่าเลไลท่านตรวจดูดวงชะตาให้แล้วเปลี่ยนเป็นแม่วันทองเจ้าค่ะไอ้ช้างยังบอกอีกว่าตัวน้องนี้จะต้องตกเป็นม่ายหลวงคุณแม่ศรีประจันเลยบังคับให้น้องวันทองรับเป็นเมียขุนช้างจะได้หมดเรื่องหมดราวไปเจ้าค่ะน้องเสียใจเหลือเกินน่าอับอายผู้คนจริงๆนั่นน่ะสิเมื่อไม่ยอมก็ถูกด่าว่าเฮี้ยนตีอย่างที่เห็นนี่แหละเจ้าค่ะI'm not afraid to die.
ข้าให้มวยหมดเอ่ยฟันเสียให้สิ้นสุดเอ่ยจับฟ้าฟืนกวัดแกว่งแต่งตัวหยุดเอ่ยเรียกมาผู้พรายหุดตะลุดไปล้อมเรือนเอ่ยOh,
คียงพักเด็กเทียนก็จะมันคอนควักอยู่ข้างล่างลาวทองเอ้ยเขียวฟันเอ้ยมาใจเย็นๆที่จ้าวันนี้อย่าพีบน้ำปลาเอ้อต้องไปถ้าเป็นลาวชาวไพรดอกแม่ผู้ไม่ได้ว่าอะไรหน่อยหนึ่งเลยอกเอ้ยถ้าเป็นไรจึงเที่ยวเหอไม่เอาจ้ะไม่เอาจ้ะอย่าไม่เอาจ้ะอย่าจ้ะนะเอาบุญเห็นหอมมุนมุกโกรธนะบุญนะว่าฟันเขาทั้งบ้านใจเย็นๆก่อนละทองกันจะพากันฉีบเหอะอย่าไปยอมให้ใครมาทองคุณยายเหอะท่านแม่ยายรอตายเพราะใครหาเพื่อไม่ลามเหอะป่าคิดอยู่จะฝากตัวคุณเมียหลวงไม่ใช่จ้วงล่วงเกินไม่เข็ดเหอะค่ะไม่พอที่เลยจะขอเหอะขอความน้องก็อย่ามาแย่ไม่เอาก็ตามเถอะเจ้าไม่เอาจะไม่เอาจะพาข้ามานี่ไม่บอกว่าเมียมีคุณเจ้าเออค่ะกำลังจะบอกเลยจ้ะจงคิดเออกรุณาให้เมตตาสักคราวเราไม่เอาอย่าจับนะไม่เอาจ้ะเจ็บตรงไหนไหมจ้ะน้องวันทองน้องก็อย่าไปแย่เขาสิจ้ะไปแย่เขาทำไมล่ะจ้ะอยู่ตรงนี้นี่สอนเงื่อนเตือนทำเออเป็นบ้า
างไรโอ้งเอ้ยไม่ไตรตรองที่นางวันทองและนางลาวทองทะเลาะวิวาทกันเพราะความหึงหวงจึงพานางลาวทองกลับบ้านที่เขาชนไก่กาญจนบุรีทั้งที่ยังอาลัยรักนางวันทองอยู่วันหนึ่งขุนแผนคิดถึงนางวันทองและต้องการจะแก้แค้นขุนช้างที่ออกอุบายต่างๆจนนางวันทองต้องจำใจยอมเป็นภรรยาจึงกราบลานางทองประศรีผู้เป็นมารดาออกเดินทางมาอย่างบ้านของขุนช้างที่สุพรรณบุรีเพื่อจะลักพานางวันทองไปอยู่กับตน
ันใดพลันให้โหงท่านอยู่ระวังแล้วล่วงเลยฟ้าฟื้นกวัดแกว่งเอ่ยเอ่ย
ยขยันเอ่ยอ่างเรียงเลี้ยงปลาMama, oh, 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 oh,
ชมเชยหลับสนิทเอ้ยนี่ใครเว้ยเอ้ยชายวันทองว่าแล้วรายเวทคลายสะกดแล้วขยดประมาทจับต้องฟันปลูกลุกขึ้นเถิดน้องอุตส่าห์มาถึงห้องเอ้ยบาดนั้นเดียวกิน
ำอะไรที่นี่เจ้าคะพี่ชื่อขุนแผนมาตามหาน้องวันทองเมียของพี่ที่ไอ้ช้างมันหลอกลวงจนต้องจำใจมาเป็นเมียแต่พี่ไม่รู้ว่าห้องของน้องวันทองอยู่ที่ไหนก็เลยหลงเข้ามาในห้องของน้องนี่ล่ะจ้ะคงจะเป็นกุศลชักนำให้เราได้มาพบกันน้องอย่าโกรธพี่เลยนะขายฝากไว้ลำบากยากไรมาหลายปีเชิญไปเถอะฉันจะปิดประตูอย่ามาเซาสีอยู่จูจี้ข้าคนเข็นใจใช่ผู้ดีไม่ควรที่ลดเลี้ยวเกี้ยวผ่านช่างว่าอาคารรถถอยน้อยหรือช้ำดังน้ำตาลกินหวานเล่ลิ้นประโลมใจ
ใช่รับทุกธุระน้องว่าพรางทางขยับจับข้อมือดูดื้ออึดอัดตะปัดตะป่องแม่นสลัดตัดนาลัยไม่ปรองดองพี่ไม่ออกจากห้องน้องสำคัญสนอสำเนียงเสียงจักกะจันแจวกอดแก้วกิริยาแล้วรับควันถอยที่มีอะไรใจผูกพันกระเสมสันสังวาดสวัสดอนI'm sorry.
ันข้างน้องเจ้าจะได้เงินมาใช้หนี้ขุนช้างที่ยังค้างอยู่นะน้องนะOh,
ไปเลยนะพี่มีความจำเป็นที่จะต้องไปทำธุระให้เสร็จสิ้นตัวพี่เองก็คงคิดถึงน้องไม่ต่างกันพี่สัญญาเสร็จธุระแล้วพี่จะกลับมาหาน้องแต่ตอนนี้น้องช่วยชี้ทางบอกห้องน้องวันทองก่อนเถอะนะออกไปข้างนอกแล้วน้องจะชี้ทางให้นะจ๊ะตรงจู Mm-hmm.
แหลมจำราดเอ่ยพรพักน้องขุนแผนมองลองช่องเอ่ยละองละองยนนาดังนาจะแข็งแข็งจะทำให้ห่างชะนายนี่น้องสุดนางช่างใจเอ่ยใครรังรอน้ำตากลอตนใจเอ่ยจำใครคลางน้องแก้วกิริยาเสร็จธุระแล้วพี่จะกลับมาหาน้องนะจ้าน้องช่วยชี้ทางบอกห้องน้องวันทองให้พี่หน่อยเถอะนะทางนั้นนะจ๊ะพี่